สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life Football.com สำหรับเป็นเดบอทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือรุ่นหนึ่งนะครับที่เราได้ทำการแกะกล่องไปก่อนหน้านี้และแน่นอนครับว่ามันเป็นตัวแซบอีกตัวหนึ่งที่ Infinite จัดมาให้นะครับนั่นคือตัวนี้ครับ Infinite Zero 35G รุ่นใหม่ล่าสุดครบเครื่องแรงและดีมากวัสดุก็เรียกได้ว่ายกระดับจากตัว Infinite พอสมควรราคาเท่าไหร่หลายคนก็อยากจะรู้เพราะว่า Infinite นั้นก็ขึ้นชื่อเรื่องของความคุ้มค่าอยู่แล้วรับชมกับคลิปรีวิวนี้ได้เลยครับแต่ว่าไม่มีแกะกล่องนะแกะกล่องไปดูจากข้างบนนี้ซึ่งผมได้ทำไว้ก่อนอันนี้ครับคลิปนี้นะครับเราก็จะข้ามในเรื่องของการแกะกล่องนะครับใครที่อยากดูอันบ็อกซ์ก็สามารถไปดูจากอีกคลิปหนึ่งได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตัวเครื่องล้วนๆกันโดยเริ่มต้นจากหน้าจอของมันที่มีความโค้งมนนะครับหน้าจอของมันอยู่ที่ขนาดอยู่ที่6.82 นิ้วโดยประมาณนะครับก็เรียกได้ว่าหน้าจอนั้นถือว่าใหญ่ใช้ได้อยู่เหมือนกันทำให้ในเรื่องของการใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากๆสำหรับหน้าจอของ Infinite Hot ขออภัยสำหรับหน้าจอของ Infinite Zero 35G นะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดที่ 6.78 นิ้วนะครับซึ่งเป็นหน้าจอ AMOLED แล้วก็มีค่า Refresh Rate อยู่ที่120 เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทัชแซมปิ้งเรทนะครับอยู่ที่360นอกจากนี้นะครับในเรื่องของความละเอียด Full HD แล้วก็มีสีสันที่ค่อนข้างตรงมาตรฐาน DCI-P3 by Gamut นะครับก็เรียกได้ว่าหน้าจอนั้นมีความใหญ่พอสมควรจุดเด่นก็คือตัวกล้องด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีลำโพงตัวสำหรับ Earpiece นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นปุ่มควบคุมปกติทางด้านด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีลำโพงนะมาให้จุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนแล้วก็มีคำว่า Infinite นะครับตรงนี้มาให้นี่ก็ถือว่ามีการตกแต่งที่สวยงามอยู่ครับฝั่งด้านข้างขวาก็จะมีปุ่ม2ปุ่มก็คือปุ่ม Power ตรงนี้นะครับปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มเพิ่มระดับเสียงแคปเจอร์หน้าจอ2ปุ่มนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ในการปัดได้นะครับก็คือใช้3นิ้วแล้วลากฟืดลงไปด้านล่างพลิกแบบพิสดารนิดนึงนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมี USB Type-C ลำโพงตัวหลักแล้วก็ไมโครโฟนนะครับโดยช่องใส่ซิมตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นมือถือที่สเปคค่อนข้างสูงอยู่แล้วการที่มันจะเพิ่ม micro SD ได้นั้นใช้คำว่าลืมไปเลยมันไม่สามารถเพิ่ม micro SD ได้นะครับจึ๊บออกมานี่ครับตอนนี้เราเปิดมาปุ๊บมันก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่จะสามารถใส่ได้2ซิมแบบนี้นั่นเองครับตอนนี้เรายังไม่ใส่ซิมให้คุณดูเดี๋ยวเราค่อยใส่ในลำดับถัดไปนะครับแล้วก็ในด้านหลังตัวนี้เนื่องจากสีสันที่จะเข้ามานะครับมีทั้งหมด3สีได้แก่สีนี้นะครับซึ่งเป็นสีไฮไลท์ของเขาโดยมีชื่อสีว่าโลมี่กรีนนะครับแล้วก็จะมีอีก2สีคือสีโกลเด้นอัลแล้วก็สีแฟนตาสติกเพอร์เพิลนะครับก็เรียกได้ว่าสีสันของมันนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นั้นเท็กซ์เจอร์เป็นแบบหนังนะครับนี่แล้วก็สังเกตก็คือกล้องจะมีลักษณะที่เรียกได้ว่าโอ้โหมีเท็กซ์เจอร์สีทองๆนะครับอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีแบบนี้แต่น่าเสียดายครับเคสมันเป็นเคสแบบธรรมดาในลักษณะแบบนี้นั่นเองมันแค่คลุมเพื่อปิดร่องรอยไว้แต่ว่าถ้าถามว่าไม่ใส่เคปเป็นยังไงก็ถือว่าผิวสัมผัสเนียนเลยนะผมชอบเลยสำหรับผิวสัมผัสแบบนี้ครับทางด้านระบบปฏิบัติการนะครับก็ยังคงใช้ XOS เหมือนเดิมแล้วก็จะมาพร้อมกับ Android 13แล้วนะครับในเรื่องของการอัปเดตอันนี้ขอปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องรอให้ทาง Infinite เขาประกาศเอาเองนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานก็ถือว่าอ่ะอย่างนี้มันก็สามารถที่จะปรับอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านตัว Google Play Store ได้เหมือนเดิมการใช้งานไม่ยากครับฝั่งนี้ก็ปัดลงมาจะเป็นเรื่องของ Quick Setting นะครับก็คือฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆสามารถที่จะปัดได้แบบนี้นั่นเองแล้วก็การใช้งานแบบ2หน้าจอเราสามารถที่จะเลือกกับ Quick Menu นี้แล้วก็
วางแบบนี้นะครับคือวางเป็นป๊อปอัพหรือว่าจะวางเป็นแบบที่ใช้งานโดยทั่วไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานแบบป๊อปอัพได้โดยการปัดอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็เลือกปึ๊บขึ้นมากดนี้ก็จะเป็นป๊อปอัพได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็สามารถที่จะย่อแล้วก็กดขยายรวมถึงสามารถกดปิดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันถือว่าสะดวกมากๆในตัวของ Infinite ในการควบคุมส่วน Quick Setting นะครับไม่ใช่สิเป็น Setting หลักนะครับมันก็จะมีข้อมูลการบอก Information แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบอกว่า CPU ใช้อะไรนะครับมีสเปคเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะครับก็เรียกว่าตัวนี้นั้นน่ะมีการจัดการที่ค่อนข้างโอเคมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของตัวการควบคุมต่างๆมันก็สามารถที่ทำได้ดีแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าอย่างเช่นการรีสตาร์ตตัวเครื่องได้เช่นเดียวกันนะครับความลื่นไหลในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากตัว CPU นั้นแล้วก็แรมมันค่อนข้างที่จะให้สูงพอสมควรทำให้ในเรื่องของความลื่นของเครื่องนั้นถือว่าดีใช้ได้อยู่ครับสำหรับด้านสเปคกล้องนะครับก็จะให้กล้องหลังความละเอียด108ล้านพิกเซลจาก Samsung ISO Cell HM6แล้วก็ตัวเลนส์มุมกว้าง13ล้านพิกเซลพร้อมกับเลนส์อีกตัวหนึ่ง2ล้านพิกเซลรองรับระบบ OIS แล้วก็ PDAF มี LED แฟลชมาให้ด้วยด้านหน้าจะมีความละเอียดกล้องอยู่ที่50ล้านพิกเซลจาก ISO Cell JN1 รองรับระบบ PDAF ด้วยเช่นเดียวกันครับและก็ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับก็คือทำได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังความละเอียดเท่ากันคือ 4K 60 เฟรมเรทก็ถือว่าหาได้ยากสำหรับมือถือในกลุ่มราคานี้สำหรับในเรื่องโหมดต่างๆของกล้องนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็มีโหมดภาพยนตร์นะครับสามารถที่จะใช้เป็นกำหนดสตีริโอได้โหมดตัวที่เป็นวิดีโอนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมุติจะลายหลังจะต้องเป็นตัวของวิดีโอเป็นปกตินะครับเรียนปกติแล้วก็ฟังความละเอียดได้แค่ Full HD นะครับแต่ว่าถ้าเอาความละเอียดอื่นก็จะไม่สามารถละลายหลังได้แล้วก็ยังมีระบบการสั่นมาให้ด้วยสามารถตั้ง Beauty ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าตัวเซนเซอร์นั้นฉลาดพอสมควรแล้วก็มีการปรับ Beauty เพิ่มได้แบบ AI นอกจากนี้ในเรื่องของตัวภาพปกติยังสามารถซูมได้สุดๆนะครับถึง10เท่าด้วยกันนี่แบบนี้นะครับก็ถือว่าซูมได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ยังมีโหมดบุคคลนะครับมาให้โหมดประสิทธิภาพกลางคืนและอื่นๆมากมายก็จะมีทั้งตัวเวลาที่ใช้ไปหรือ time lapse นะครับแล้วก็จะเป็นวิดีโอสั้นมีการถ่าย sky shot มี AI space กล้องคู่และอื่นๆมากมายก็เรียกว่าโหมดเยอะมากนะครับทีนี้ในโหมดเยอะอย่างเงี้ยเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเราจะต้องใช้กล้องหน้าถ่ายด้วยลูกเล่นจะแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อครับสำหรับกล้องหน้านะครับก็จะเป็นลูกเล่นในลักษณะแบบนี้รอบนี้ขออภัยนิดนึงนะครับถ้าน่าจะเป็นเมื่อกี้ไปก่อนนะครับก็จะมีโหมดทั้งกลางคืนนะครับโหมดบุคคลนะครับและสามารถที่จะปรับค่าละลายหลังได้แบบนี้แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมี AI Cam ปกติโหมดวิดีโอนะครับที่เราสามารถกำหนดในการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่4K 60 เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็สามารถกันสั่นได้แต่การสั่นนั้นก็จะครอบเข้ามาแล้วก็ตัวของภาพ Full HD ก็จะหายไปนะครับแล้วก็เรื่องของการละลายหลังนั้นน่ะก็จะไม่สามารถเปิดตัวของระบบกันสั่นได้ภาพยนตร์นั้นเราจะใช้เฉพาะกล้องหลังเท่านั้นก็เรียกว่าโหมดต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะครบอยู่แล้วก็มี Eye Focus ที่คุณเห็นด้วยเห็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองในการถ่ายโดยการรับชมภาพตัวอย่างกันว่ามันจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับสำหรับในเรื่องของตัวภาพต่างๆนะครับก็ถือว่า Infinite Zero 35G ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์เอามากๆเลยด้วยกล้องขนาด108ล้านพิกเซลและสามารถซูมได้สุดๆ10เท่าภาพที่ออกมากลับกลายเป็นคมชัดมากๆอย่างไม่น่าเชื่อและในเรื่องของการเก็บดีเทลต่างๆนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำลายสถิติมือถืออินฟินิตหมดเลยนะครับเพราะว่าดีเทลต่างๆของการเก็บภาพอาหารรอบนี้เหมือนกับเขาจะเริ่มใส่ใจเกี่ยวกับคุณภาพของกล้องอย่างชัดเจนนอกจากนี้นะครับในเรื่องของ Night Mode และ AI Mode ก็จะมีความแตกต่างกันที่ตรงขอบด้านบนที่เป็นสีม่วงกว่าแล้วก็กล้องหน้าก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้เยอะเพราะความละเอียดค่อนข้างสูงด้วยเช่นเดียวกันแต่พอเป็นเลนตัวแต่พอเป็นเลนตัวหลักนะครับก็สามารถที่จะซูมได้แบบนี้นะครับนี่ระยะ2นะครับระยะ3ระยะ4นะครับระยะ6ระยะ8แล้วตอนนี้ระยะ10เมื่อกี้มีสั่นนิดนึงนะครับ
ก็จะอยู่ในระยะแบบนี้ก็จะสามารถที่จะถ่ายข้อความได้ค่อนข้างชัดอยู่นะครับในเรื่องของการเก็บอาการเกี่ยวกับการสั่นนะครับตัวนี้มีระบบของ OIS แล้วก็ EIS มาให้นะครับถ้าเราไม่ได้กดเปิดรูปการสั่นนั้นอ่ะมันจะสั่นมากๆนะครับอันนี้คือเราให้ลองดูว่าในสถานการณ์ที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนระหว่างแสงกลางคืนนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับก็พบว่ามันทำงานได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่ถ้าไม่เปิด OIS มันก็จะกระพือนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการถ่ายอาหารซึ่งเราได้ทดลองแบบใกล้ๆและไกลๆนะครับการเก็บสีสันดีเทลต่างๆนั้นถือว่าค่อนข้างทำได้สมบูรณ์แบบสำหรับ Infinite Zero 35G ตัวนี้นะครับและที่สำคัญครับถ้าสมมุติว่าเราลองเอาไปวางข้างๆกับสายพานอาหารอย่างนี้นะครับในเรื่องของการโฟกัสมันก็จะมีเรื่องของอาการวืดวัดนิดหน่อยนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของตัว Time Snap มาให้ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้ยังมี Slow Motion มาให้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่ามือถือตัวนี้ตอบโจทย์ในการทำงานแบบครีเอเตอร์ครับโดยวิดีโอนะครับสามารถเปิดระบบกันสั่นได้แล้วก็ยังสามารถที่จะละลายหลังได้แต่พอละลายหลังเนี่ยความละเอียดของมันจะลดลงมาเหลือที่ Full HD 30 frame rate นะครับดังนั้นถ้าใครจะถ่าย 4K แนะนำว่าก็เป็นการถ่ายปกติจะดีกว่าครับส่วนในการป้องกันคราบสั่นไหวเนี่ยมันจะมีการครอบเข้ามานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับตัววิดีโอนั้นน่ะจะมีความนิ่งในการที่เราเดินถือนะครับไปแต่ทำให้ในเรื่องของการบอกโฟกัสอะไรต่างๆนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวป้องกันภาพสั่นไหวเนี่ยมันจะทำให้ภาพนั้นน่ะมีความใกล้ฉะนั้นนี่ก็วางให้ดีนะครับว่าคุณจะเอาแหวกตำแหน่งไหนครับอันนี้นะครับก็คือวิดีโอกลางคืนของ Infinite Zero 35G นะครับอันนี้ลองอาเสียงว่าสมมุติว่าข้างหน้ามันมีงานโฆษณาข่าวเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นลักษณะเสียงแบบนี้นั่นเองครับส่วนในนี้นะครับก็คือการถ่ายวิดีโอนะครับด้วย Infinite Zero 35G นะครับในสภาพแสงน้อยโดยที่ไม่มีการลุกกดอะไรเลยนอกจากสภาพการจราจรนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับนะครับนี่ก็คือการใช้กล้องคู่ของมือถือ Infinite Zero 35G นะครับมันสามารถที่จะแบ่งเป็นป๊อปอัพในลักษณะแบบนี้ได้แล้วมันก็แบ่งเป็นครึ่งต่อครึ่งเราสามารถที่จะปรับอย่างนี้ได้ด้วยนะครับระหว่างที่เราถ่ายอยู่แล้วที่สำคัญครับมันสามารถที่จะซูมได้10เท่าเหมือนกับกล้องปกติแต่ว่าในการซูมนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าถ้าเรามีการขยับหน้ามันก็จะทำให้แบบนี้ได้นะครับมันก็จะต้องมีการระมัดระวังกันนิดนึงครับด้านขุมพลังมาพร้อมกับขุมพลัง MediaTek Dimensity 8020พร้อมกับ Mali G77MC9 แล้วก็มีแรมมาให้12กิกสามารถเพิ่มได้สุดๆอยู่ที่21กิกแล้วก็มีความจำภายใน256กิกไม่สามารถเพิ่มความจำได้รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 5G GPS A-GPS Bluetooth เวอร์ชัน 5.2 การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB Type C แล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไฟสุดๆอยู่ที่68วัตต์มีที่ชาร์จติดมาให้ในกล่องด้วยครับสำหรับด้านประสิทธิภาพนะครับ Infinite Zero 35G จะทำ Single Core นะครับใน Given 6อยู่ที่867แล้วก็ Multi-Core Memory ที่2340ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วเมื่อเทียบกับ AnTuTu ทำได้ที่ 654,263 คะแนนก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็เรียกได้ว่ามือถือตัวนี้ก็สามารถเอามาใช้ทำประสิทธิภาพต่างๆได้ทีนี้ด้านคะแนนเกี่ยวกับกราฟิกนะครับเราได้ทดสอบจากตัว TDMark พบว่าคะแนนถือว่าสูงแล้วก็บางตัวก็ถือว่าเป็นตัวของ Mac เลยนะครับก็เรียกได้ว่าการ์ดจอตัวนี้แล้วก็ CPU นั้นก็ไม่ได้ด้อยแต่อย่างใดทีนี้เดี๋ยวเรามาทดลองเกี่ยวกับการเล่นเกมกันนะครับว่ามือถืออย่าง Infinite Zero 35G นั้นน่ะมันจะมีประสิทธิภาพออกมาเป็นเช่นไรสำหรับในเรื่องของฟีเจอร์ในการเล่นเกมนะครับอันนี้ขออนุญาตต้องเป็นเกมเจนชีแบกนะครับเพราะว่าเกมแอสซอลการ์ที่เราจะเล่นก่อนนั้นน่ะมันจะไม่ขึ้นนะครับในส่วนนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มพลังในเรื่องของประสิทธิภาพได้ของตัวเครื่องสามารถที่จะอัดหน้าจอแคปเจอร์แล้วก็รวมถึงทำความสะอาดพวกแรมอะไรต่างได้รวมถึงแสดงผลเรื่องรีเฟรชเรทตัวหน้าจอนั้นทำได้อยู่ที่120แล้วก็เป็นแบบ Touch Screen Rate ที่360สามารถตั้งค่าเกี่ยวกับการป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับพวกแบบ
การแจ้งเตือนต่างๆสามารถปิดได้แล้วก็เสริมของเกมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับถึงการเชื่อมต่อว่าเชื่อมต่ออะไรอยู่เปิดแอปพลิเคชันด่วนได้เช่นเดียวกันเห็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวเกมเวลาที่เราเล่นกันนะครับกับเกมแรกก็คือ Asgard Legend พอแล้วรับชมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็ทดลองในการเล่นกันเลยนะครับก็พบว่าในเรื่องของการทำงานเกสเตอร์นั้นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเสียงเราปรับระดับอยู่ค่อนข้างดังนะครับก็คือเกือบสุดเลยตอนนี้ก็เลยขออนุญาตหลีกออกมานิดนึงเพื่อจะให้คุณได้รับชมอรรถรสของเกมโดยการดูภาพแล้วก็ฟังบรรยายผมไปเต็มที่นะครับในเรื่องของการทำงานกราฟิกอะไรต่างๆนะครับตัวของหน้าจอถือว่าค่อนข้างตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความเร็วก็เลยหมดห่วงพอสมควรเลยสำหรับเจ้ามือถืออย่าง Infinite ตัว Zero 30 5Gก็จะใช้ถ่ายภาพก็ได้จะใช้เล่นเกมก็ดีฮะในเรื่องของการตอบสนองของตัวขุมพลังในตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเกมที่2นะครับก็คือเกมจะชินิมแพ็กกันว่ามันจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมกันต่อเลยครับ Let the show begin Now's your chance La 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 laสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับ Infinite Zero 30 5G ยังรองรับทั้ง 5G Wi-Fi นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานเรียกว่าใหม่มากพอสมควรก็คือ Wi-Fi 6 Bluetooth นะครับเวอร์ชั่น 5.2 ก็เรียกได้ว่าแค่นี้ก็ถือว่าล้ำแล้วนะครับสำหรับเจ้ามือถือตัวนี้ครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับ Speed Test กันว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับในการเทสนะครับเราจะใช้เครือข่าย2นะครับซึ่งตอนนี้เราเตอร์นั้นอยู่ใกล้มากนะครับความเร็วสูงสุดนะครับจากตัวของ Wi-Fi 6ก็เลยจะทำได้ประมาณเกือบ900นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานปกติแต่การอัพโหลดนั้นจะอยู่ที่500นะครับตามแพ็กเกจที่ผมได้สมัครไว้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสเกี่ยวกับเรื่องของ 5G กันนะครับ 5G เราจะใช้เป็นเครือข่ายก็คือ D-Tag นะครับ D-Tag ใต้ 5G ซึ่งอาจจะมีการโรมมิ่งไปหา True นะครับโดยความเร็วนั้นน่ะพูดเลยนะครับมันก็อยู่ประมาณช่วงนี้ครับประมาณ200-300ถือว่าเป็นเรื่องปกติขอตัว 5G ครับดังนั้นเนี่ยก็ประหยัดซีเรียสกับความเร็ว 5G มากนักก็คือไว้ใช้ยามฉุกเฉินก็พอแล้วครับสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับด้วยขนาด 5,000 มิลลิแอมป์นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลที่จะพูดต่อไปนี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานจริงๆจะไม่ได้ตรงกันกับในเรื่องของตัวนี้เนื่องจากว่าอันนี้เป็นการถ่ายใหม่เพราะว่าไฟล์มันหายนะครับแต่ผมจำได้ว่าตัวของ Infinite Zero 30 5G นั้นอ่ะค่อนข้างที่จะอึดใช้ได้กับภูมิพลังตัวนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องฟีเจอร์กันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการประสิทธิภาพนะครับทั้งแบบที่เป็นเพิ่มแล้วก็อัลตร้านะครับอัลตร้าคือเปิดได้นานมากขึ้นใช้ได้ครึ่งวันเลยทีเดียวนะครับชาวตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 30% ในการใช้งานปกตินะครับก็จะมีโหมดประหยัดพลังงานที่เรียกได้ว่ามาครบครันเลยทีเดียวครับแล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยนอกจากนี้นะครับการตั้งค่าแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของดูเรื่องของการใช้งานการตั้งเตือนเปิดปิดแล้วก็มีเสียงเรื่องของการชาร์จระบบการชาร์จอัจฉริยะก็สามารถที่จะกดเปิดจากตรงนี้ได้จะทำให้ในเรื่องของในรูปแบบการชาร์จแบบไหนที่ทำให้เครื่องนั้นเกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลนะครับซึ่งจากที่เราได้ทดลองใช้งานนะครับจาก1วันพบว่าถ้าเราใช้งานแบบหนักๆจริงๆแล้วอ่ะมันจะใช้งานได้เกือบหมดวันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ามือถือตัวนี้อึดพอสมควรโดยหน้าจอสามารถอยู่ได้เกือบ5 ชั่วโมง 42 นาทีเลยทีเดียวแต่ว่าตัวของตอนนี้ที่มันเปิดอยู่เนี่ยมันอยู่ที่1 ชั่วโมง 58แต่ว่าอันนี้คือเป็นการใช้งานน้อยนะครับเราไม่ได้ชาร์จแบตตัวนี้มา2วันแล้วถ้าเป็นคนที่ใช้งานไม่เยอะมือถือตัวนี้ถือว่าอึดใช้ได้ทีนี้ในผลของการทดสอบ PC Mark นะครับก็คือเราเปิดให้โปรแกรมรันนะครับอย่างต่อเนื่องก็พบว่าทำได้ที่12 ชั่วโมง 56 นาทีโดยมันหยุดตอนชั่วโมงก็คือ1:48 นาทีนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของระบบชาร์จกันดีกว่าสำหรับระบบชาร์จนะครับตัว Infinite ก็ให้ที่ชาร์จกำลัง68 วัตต์แบบนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเราต้องชาร์จกับอุปกรณ์ที่ติดในกล่องมันจะเป็นอย่างไรสำหรับในการชาร์จเราใช้ USB Type-C เสียบแบบนี้มันจะเข้าสู่ระบบการชาร์จไฟเร็ว
ดยมันจะขึ้นในลักษณะแบบนี้ชื่อว่า Hyperchart นะครับซึ่งมันจะมีกำลังสูงสุดอยู่ที่68วัตต์เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีโปรแกรมควบคุมทำให้ในเรื่องของการจ่ายไฟนั้นอะเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยด้วยเช่นกันถ้าเกิดสมมติเราใช้เวลากลางคืนแบบนี้มันก็จะมีการตัดไฟบ้างโดยที่เมื่อถึง 80% มันก็จะมีการตัดไฟแล้วก็จะชาร์จให้เต็มในช่วงเวลาตอนเช้าก็จะทำให้เรื่องของระบบการจัดการพลังงานนั้นถือว่าค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็ป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมได้อย่างดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวของ Infinite Zero 35G รุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกว่ายกระดับอย่างมากเลยทีเดียวในตัวของ Infinite เองนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันควรจะเป็นสำหรับมือถือในก็ประมาณหมื่นต้นกับราคาเปิดตัวที่ 12,999 บาทนะครับวางขายวันที่15กันยายนนี้แล้วก็ที่สำคัญครับมันวางขายก็คือทั้งตัวของหน้าร้านที่เป็น Shopee Lazada แล้วก็ Banana IT นะครับซึ่งแน่นอนครับราคาวันที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นจะอยู่ที่ 9,999 บาทสำหรับโปรโมชั่นนะครับและก็ Banana นั้นติดตามชมเร็วๆนี้ว่าเท่าไหร่หรือรอดูทางด้านล่างนี้นะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์แล้วก็รวมถึงราคาแบบจริงๆของทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอน Infinite Zero 35G นั้นก็เป็นอีกมือถือตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในกลุ่มระดับหมื่นต้นที่เรียกว่าถ้าคุณต้องการความครบก็ถือว่าจบอยู่ในเครื่องเดียวได้สิ่งที่ผมอาจจะห่วงมันก็คงจะมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นคือเรื่องของการอัปเกรดครับอันนี้จะต้องรอดูว่า Infinite นั้นจะมีการอัปเกรดอย่างไรในอนาคตครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และใน facebook.com/bigboy เช่นเคยครับบายแล้วครับสวัสดีครับ